สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีตั้งรหัสนะครับผมของรุ่น PP107 นะครับจะเป็นล็อกธรรมดาแบบฝังเข้าไปในกระเป๋าแบบนี้นะครับผมก็วิธีตั้งนะครับตอนแรกเวลาลูกค้าได้รับของแล้วเปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวรหัสอาจจะเคลื่อนได้นะครับให้หมุนกลับมาที่000ก่อนครับผมแล้วก็ดันเปิดนะครับโอเควิธีตั้งนะครับให้เอาหางซิปนะครับออกจากตัวล็อกก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มรีเซ็ตปุ่มสีแดงนี้นะครับผมดันเข้าไปหาตัวรหัสฮะเดี๋ยวดันใหม่โอเคตอนแรกจะอยู่ด้านนี้นะครับวิธีเซ็ตก็เปิดกระเป๋าให้ได้ก่อนนะครับตัวเลขต้องตรงเลขที่ถูกต้องก่อนนะครับถึงจะเซ็ตได้นะครับดูให้เป็นให้อยู่แกนกลางนะครับไม่เหลื่อมบนเหลื่อมล่างนะครับแล้วก็ดันปุ่มแดงพอดันเสร็จแล้วดันค้างไว้ครับผมดันค้างไว้แล้วหมุนเลขที่เราต้องการเลยครับลองเป็น6654ก็ได้ก็เวลาหมุนนะครับให้อยู่ที่ตัวเลขอยู่เส้นกลางนะครับแล้วก็ขยับให้ตรงลงล็อกมันนะครับผมอย่าเหลื่อมนะครับถ้าเหลื่อมบางทีมันจะไปเด้งที่เลขอื่นได้นะครับโอเคพอเราได้เลขแล้วก็ดันปุ่มแดงอันนี้นะครับกลับเข้าที่เดิมครับผมโอเคแล้วก็ลองเปิดดู1ทีครับลองดันเปิด1ทีอย่างนี้ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับวิธีล็อกก็หมุนมาเลขของเราก่อนนะครับแล้วค่อยล็อกกดล็อกลงไปนะครับตอนนี้ก็หมุนมั่วไปเลยครับผมเพราะเปิดไม่ได้แล้วนะครับวิธีเปิดก็มาที่เลขเราครับก็ข้อควรระวังนะครับปุ่มแดงนี้นะครับอย่าลืมดันกลับนะครับพอถ้าไม่ได้ดันกลับไว้654พอถ้าไม่ได้ดันกลับเข้าที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นการตั้งอยู่ตลอดเวลาเลขจะกลายเป็นเลขอื่นโดยที่เราไม่รู้นะครับลองเปิดดูโอเคขอบคุณครับ